สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเออรู้โลกรู้วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่26กันยายน2564จะมีฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2021/2022เป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างสุพรรณบุรี FC พบกับการท่าเรือ FC ในเวลา 18:00 น.ณสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดของฟุตบอลคู่นี้ทางช่องได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดการแข่งขันของฟุตบอลคู่นี้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ตรงคำอธิบายคลิปเหมือนเดิมนะครับผู้ที่เข้าลิงก์ไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้มีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์เพื่อเข้ารับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันของฟุตบอลคู่นี้ไว้ให้นะครับก่อนจะถึงเวลาการถ่ายทอดสดเราจะมาพรีวิวฟุตบอลคู่นี้กันก่อนนะครับเริ่มจากสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับสุพรรณบุรี FC ช้างศึกยุทธหัตถีลงสนามในศึกไทยลีกซีซั่นนี้ไปแล้ว3นัดโดยเก็บได้เพียงผลเสมอทั้ง3นัดเริ่มจากการบุกไปเจ้ากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด0-0ในเกมนัดเปิดฤดูกาลก่อนที่จะเปิดบ้านแบ่งแต้มกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดและ PT ประจวบ FC ด้วยสกอร์2-2ทั้ง2นัดทำให้ตอนนี้มี3แต้มล้างอันดับที่12ของตารางสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้อเดบายโยกาเดโบจะหมดสิทธิ์ใช้งานกิติศักดิ์โฮชินและลอสเซมิคาราบุเอที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่แกนหลักรายอื่นๆต่างฟิตสมบูรณ์พร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้นำทัพโดยสุพรรณทองสงสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วดาริโรอันเวสและแพทริกไรเซลส่วนทางด้านสภาพความพร้อมของการท่าเรือ FC สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ประเดิมศึกไทยลีกฤดูกาลนี้ด้วยการเปิดบ้านไล่ตีเสมอโปลิสเทโล FC ไปแบบสุดมัน3-3ตามด้วยการบุกไปเจ้ากับทูแบงคอกยูไนเต็ด1-1ก่อนที่พวกเขาจะคว้าชัยชนะเป็นนัดแรกด้วยการเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไป2-0ในเกมนัดล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่แล้วทำให้ตอนนี้มี5แต้มจาก3นัดอยู่อันดับที่7ของตารางสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้โค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสงจะไม่มีรัตนัยส่องแสงจันทร์ผู้รักษาประตูที่ยังคงมีปัญหาบาดเจ็บบริเวณดวงตารวมทั้งศิวกรจากคุปราศาสตร์เควินดิรมรำและอดิศรพรมรัตน์ที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ส่วนแข้งตัวหลักที่เหลือยังคงฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามทั้งหมดนำทัพโดยฟิลิปโรเลอร์ดาบิดโรเซล่าโกซุนกิปกรณ์เปรมพัฒน์บดินทร์ผาลาเซเคโอซัวเรสและเนสันโบนิยาเราจะมาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม11คนแรกกันนะครับเริ่มจากสุพรรณบุรี FC แพทริกเดโยเป็นผู้รักษาประตูปิยชนกดาริศสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วสุพรรณทองสงชยพลทรัพย์มาสันติภาพราชนิยมดิเอโกโรเลนซีไดซุเกะซาโตดานิโลอันเวสศรีหนาสุทธิศักดิ์และแพทริกไดเซลและรายชื่อ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามของการท่าเรือ FC ได้แก่วรวุฒิศรีสุภาเป็นผู้รักษาประตูฟิลิปโรเลอร์ดาบิดโรเซล่าเอเรียสดอเลาะจตุรพัฒน์สัตธรรมโกซุนกิธนบูรณ์เกษารัตน์ประกรณ์เปรมพัฒน์เซคิโอซัวเรสบดินทร์ผาลาและเนสันโบนิยาและเราก็จะมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเริ่มจากสุพรรณบุรี FC กันก่อนวันที่19/9/2021เสมอกับ PT ประจวบ FC ไป2-2เป็นทีมเย่าไทยลีกวันที่11/9/2021เสมอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ด2-2เป็นทีมเย่าไทยลีกวันที่4/9/2021เสมอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด0-0เป็นทีมเยือนไทยลีกวันที่28/3/2021ชนะสุโขทัย FC 1-0เป็นทีมเย่าไทยลีกและวันที่24/3/2021ชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดไป2-1เป็นทีมเย่าไทยลีกและฟอร์ม5นัดหลังสุดของการท่าเรือ FC เริ่มจากวันที่18/9/2021ชนะขอนแก่นยูไนเต็ด2-0เป็นทีมเย่าไทยลีกวันที่12/9/2021เสมอกับทูแบงคอกยูไนเต็ดไป1-1เป็นทีมเยือนไทยลีกวันที่5/9/2021เสมอกับโปลิสเทโล FC 3-3เป็นทีมเย่าไทยลีกวันที่9/7/2021ชนะกวางโจว FC 5-1สนามเป็นกลาง AFC แชมเปี้ยนลีกและวันที่6/7/2021เสมอกับคิดฉี1-1สนามเป็นกลาง AFC แชมเปี้ยนลีกผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดของสุพรรณบุรีกับการท่าเรือเริ่มจากวันที่10/3/2021สุพรรณบุรีแพ้ให้กับการท่าเรือ FC ไป0-2ไทยลีกวันที่20/11/2020
การท่าเรือ FC ชนะสุพรรณบุรี FC ไป4-0ไทยลีกวันที่18/8/2019สุพรรณบุรี FC แพ้ให้กับการท่าเรือ FC ไป1-3ไทยลีกวันที่27/4/2019การท่าเรือ FC ชนะสุพรรณบุรี FC ไป3-2ไทยลีกและวันที่22/9/2018การท่าเรือ FC แพ้ให้กับสุพรรณบุรี FC ไป0-2ไทยลีกถ้าเราจะมาวิเคราะห์แมตช์การแข่งขันแมตช์นี้กันเราจะเห็นว่าทัพช้างศึกยุทธหัตถียังหาชัยชนะนัดแรกของซีซั่นนี้ไม่เจอเลยหลังเก็บผลเสมอมาแล้ว3นัดแรกทำให้เกมนี้พวกเขาคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะหวังคว้า3แต้มให้ได้ส่วนทางด้านของทีมเยือนอย่างสิงห์เจ้าท่าหลังจากที่เครื่องยังไม่ค่อยร้อนใน2เกมแรกพวกเขาก็กลับมาคว้าชัยได้แล้วในเกมล่าสุดทำให้น่าจะช่วยสร้างความมั่นใจในทีมได้อย่างพอสมควรหากเปรียบเทียบขุมกำลังและศักยภาพของผู้เล่นแล้วคงต้องบอกว่าการท่าเรือนั้นดูดีกว่าอยู่ไม่น้อยแต่ด้วยฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมาที่ยังถือว่าไม่แตกต่างกันมากนักทำให้คาดว่ารูปเกมอาจจะออกมาแบบสูสีคู่ขี้และมีความเป็นไปได้เช่นกันที่เกมจะจบลงด้วยผลเสมอแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเชื่อว่าผู้มาเยือนยังคงมีภาษีดีกว่าที่จะบุกมาเฉือนชนะเจ้าถิ่นได้สำเร็จผลสกอร์ที่คาดไว้สุพรรณบุรี FC แพ้ให้กับการท่าเรือ FC ไป1-2ก็อย่างว่าครับลูกบอลลูกกลมๆยังไม่ได้ลงทำการแข่งขันกันก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็ต้องติดตามชมกันครับก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับการพรีวิวฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างสุพรรณบุรี FC ต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC เพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดก็สามารถรับชมได้ครับทางช่องก็นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์ไม่เป็นก็สามารถที่จะเข้าลิงก์ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เลยครับจากหน้าจอมือถือของเพื่อนๆก็จะเห็นเลยนะครับว่าจากคลิปนี้ด้านใต้คลิปก็จะมีชื่อคลิปอยู่ให้มองไปทางขวามือครับก็จะเห็นลูกศรชี้ลงอยู่ข้างๆชื่อคลิปผมจะเอาสีแดงๆวงไว้ให้เพื่อนๆก็แค่เอานิ้วไปแตะในวงสีแดงตรงลูกศรชี้ลงนั้นมันก็จะเกิดส่วนขยายลงมาด้านล่างคลิปก็จะเห็นว่าตรงส่วนขยายมันจะมีหัวข้อว่าคำอธิบายท่านี้พอเห็นคำอธิบายตรงนี้แล้วก็ให้มองมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าจะมีลิงก์สีน้ำเงินอยู่ไอ้ลิงก์สีน้ำเงินเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปมันอาจจะเห็นไม่ชัดพอซูมเข้าไปแล้วผมจะวงไว้ให้นะครับมันอาจจะมีลิงก์เดียวหรืออาจจะมีหลายลิงก์ก็ได้ถ้ามีลิงก์เดียวคุณก็เลือกลิงก์นั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับแล้วคุณก็กดลงไปแล้วมันก็จะพาคุณไปดูการถ่ายทอดสดในเพจการถ่ายทอดสดนั้นๆ นะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการรับชมอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ